สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการ Big Coke Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มปุ่มโฮมนะครับบน iPad iPhone นะครับหรือว่าระบบ iOS ทุกรุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนกันนะครับเป็นอัปเดตใหม่นะครับปี2020นี่เองนะฮะหรือว่า iOS 13นั่นเองนะครับโอเคนะครับขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมให้เราทำการไปที่รูปฟันเฟืองของเรานะครับให้หารูปฟันเฟืองนะท่านผู้ชมก็รูปฟันเฟืองผมอยู่ตรงนี้กดคลิกเข้าไปการตั้งค่านะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาหาคำว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับเมื่อเลื่อนมาที่การช่วยการเข้าถึงแล้วนะครับให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับหาคำว่าสัมผัสนะครับท่านผู้ชมเห็นคำว่าสัมผัสไหมสัมผัสนะอยู่ทางด้านขวามือนะครับสัมผัสกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกคำว่าAccessive Touch นะครับด้านมุมบนสุดเลยนะครับ Accessive Touch นะครับให้กดติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับกดเปิดคือปุ่มวงกลมนะครับตรงนี้นะครับตรงข้างขวามือนะครับกดเปิดไปนะครับให้เป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมจะปรากฏ Accessive Touch ขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะปรับตั้งได้นะครับก็คือความทึบเมื่อไม่ใช้งานนะครับหมายถึงว่าตอนไหนที่เราไม่ได้ทำการไม่ได้ใช้งานนะครับ Accessive Touch หรือว่าปุ่ม Home เนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะครับความหนาความบางนะครับผมก็จะเอาไว้แค่ 30% พอนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะให้ไม่เกะกะนะฮะจากนั้นกดย้อนกลับครับโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการเปิดปุ่ม Accessive Touch นะฮะก็คือปุ่มนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมวงกลมที่ผมดึงมาอยู่นะครับปุ่มนี้ก็สามารถที่จะใช้แทนการกดปุ่ม Home ตรงนี้ได้นะครับใช้แทนการกดปุ่ม Home ได้นะฮะถ้าการที่เราใช้กดปุ่ม Home บ่อยๆตรงเนี้ยมันจะทำให้พังได้นะครับแล้วก็เสียเวลาไปซ่อมนะฮะก็จะเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดปุ่ม Accessive Touch ตรงนี้ได้นะครับกดไป1ครั้งก็จะขึ้นอุปกรณ์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นวิธีการเปิดปุ่ม Home หรือว่า Accessive Touch นั่นเองนะครับท่านผู้ชมส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Big Coke Channel เพื่อได้เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับส่วนใครที่มีปัญหานะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ Facebook Big Coke Channel เราพร้อมได้ในคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของท่านครับและสำหรับวันนี้ Big Coke ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะ